สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมเมนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการใช้จิกวงกลมและวงรีนะครับครับสำหรับชุดที่ให้ไปก็มีชุดหมุนและตัวล็อกเนี่ย2อันนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีน็อตต่างๆและนี่ก็เป็นแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กให้ไปยาวประมาณ1ฟุตนะครับ2อันพร้อมตัวต่ออย่างเงี้ยละครับแล้วผมก็ให้ตัวหนอนไปด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ล็อกเข้าไปต่อได้นะครับต้องการสั้นหรือยาวแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับถ้ากรณีต้องการยาวมากกว่านี้อีกนะครับก็มีตัวหนอนให้ทั้งหัวและท้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็มีเพลทนะครับเพลทนี้ก็ใส่ได้ทั้งแรปเตอร์และทิมเมอร์นะครับก็มีตัวยึดเข้าไปให้เป็นแกนเพื่อที่จะประคองตัวแรปเตอร์และทิมเมอร์นะครับก็นี่แหละครับหมุนไปครับเดี๋ยวเรามาทำดูกันนะครับก่อนอื่นก็งายชิ้นงานนะครับขึ้นมาเอาด้านล่างขึ้นมาแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะครับอันนี้ผมใช้ตะปูตอกแล้วก็ได้เซนเตอร์เลยหรือว่าจะขีดเส้นก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็วางเพลทวงรีนะครับวางลงบนหน้าโต๊ะแล้วก็ยึดด้วยเกียร์ปล่อยนะครับที่ให้ไป2ตัวตัวแนวรางนั้นให้ขนานกับชุดของหน้าโต๊ะนะครับสำหรับเพลทที่ให้ไปก็ติดตั้งด้วยทิมเมอร์ก็ได้หรือว่าเราเตอร์ก็ได้นะครับตอนยึดติดตั้งนั้นเราอาจจะยึดแค่2รูก็เพียงพอแล้วนะครับเป็นรูที่เป็นรูทะแยงนะครับสำหรับความกว้างและความยาวนั้นเราปรับได้นะครับอันนี้เราเลือกด้านที่ขนานกับลำตัวของชิ้นงานนะครับอย่างเช่นตรงนี้นี่จะเป็นด้านกว้างนะครับเราก็ปรับให้ได้ขนาดและส่วนด้านความยาวนั้นนะครับเราก็ปรับได้เช่นกันนะครับโดยที่เลือกด้านที่ขนานนะครับกับด้านที่เราจะปรับครับสำหรับแกนที่เราจะล็อกนะครับครับก็ปรับได้ทั้ง2แนวนะครับสำหรับความกว้างและความยาวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองตีดูนะครับผมใช้ดอกกัดตรงนะครับสำหรับการกัดหน้าโต๊ะตัวนี้อันนี้ผมจะลองปรับแกนด้านความยาวนะครับให้สั้นลงมาอีกนิดนึงแต่ว่ายังคงที่ความกว้างไว้นะครับหรือว่าจะทำวงกลมก็ได้นะครับก็ให้เป็นเหลือแต่แกนจุดหมุนตัวเดียวนะครับก็ผมก็มีตัวน็อตที่ฝังเอาไว้นะครับที่ตัวเพลทนะเป็นน็อตตัวเมียเสร็จแล้วเราก็ใช้น็อตล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับให้คงที่นะครับส่วนแกนเหล็กก็จะหมุนไปอย่างงี้นะครับก็ง่ายดีการปรับยาวหรือว่าสั้นก็สามารถแอดจัดได้นะครับเหลือนี้เราจะใช้เราเตอร์ก็ได้นะครับตีแล้วก็ใช้ดอกกัดตรงเสร็จแล้วเราก็หมุนไปให้รอบนะครับเหมือนกันนะครับการปรับสำหรับจิกตัดวงรีหรือว่าวงกลมนั้นหลักการเดียวกันนะครับปรับก็ค่อยๆปรับความลึกลงเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องกินทีเดียวหนักนะครับครับก็เชื่อว่าจิกตัวนี้จะช่วยท่านได้มากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะทำหน้าโต๊ะกลมหรือว่าวงรีเนี่ยก็สะดวกและง่ายดีนะครับครับสำหรับต้องการความยาวเพิ่มขึ้นเราก็มีแกนเหล็กจำหน่ายเพิ่มนะครับสำหรับท่านที่มีขนาดหน้าโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นก็ทำได้นะครับซึ่งจริงๆแกนเหล็กนั้นก็เป็นแกนเดียวกันกับแกนจิ๊กเจาะเดือยกลมนะครับเป็นแกนเดียวกันเลยครับสามารถใช้ด้วยกันได้ครับที่แกนเหล็กนั้นเราตั้งเกียร์หัวท้ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การทำวงกลมแล้วก็วงรีนะครับด้วยจิ๊กของเรานะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม